ชาติพ้นภัยพานข้อหนึ่งเรานั้นรักชาติศาสตร์กษัตริย์สองต้องซื่อสัตย์เสียสละอดทนสามกตัญญูผู้มีคุณทุกทุกคนสี่ไฟฝึกฝนเล่าเรียนเพียรวิชาข้อหาเราควรรักวัฒนธรรมหกไม่ขาดศีลและธรรมเคารพศาสนาจะต้องเรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยข้อกล่าวทำตามพระราชดำรัสสิบไม่ควรขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดเราต้องเข้มแข็งทั้งกายใจสิบสองนั้นใจคิดอะไรให้ส่วนรวมสิบสองประการค่านิยมคนไทยเราต้องใส่ใจปฏิบัติทุกคนเพราะคือหน้าที่สำนึกที่ดีเราประชาชนทำได้ทุกคนช่วยชาติพ้นภัยพาน